ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการที่ดีทำดีกันเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดทราบไหมครับว่าพันธกิจหลักๆเขาทำอะไรกันน่าสนใจแค่ไหนอดใจรอสักครู่ครับอย่างที่ผมเห็นชอบมาก อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไอ้น้ำท่วมขังเนี่ยครับเขาขาดแคลนน้ำดื่มแต่เขาสามารถที่จะทำระบบกรองน้ำจากไอ้นี่มาใช้ประโยชน์ได้เป็นน้ำใช้ได้ก็เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นโอกาสดีๆกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวจะนิยมมาท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันค่ะและที่นี่ก็คือจุดชมวิวภูเขาค่ะถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นภูกระดึงส่วนทางด้านขวาจะเป็นภูผาจิตค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีสภาพพื้นที่ป่าและทิวเขาสลับซับซ้อนมีลักษณะเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานตลอดจนเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและนี่ก็คือความประทับใจที่เรานำมาฝากนะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมืองไทยใครๆก็รักสวัสดีค่ะไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยผู้ชมที่อาจจะแปลกตาสักหน่อยสำหรับรายการที่ดีทำดีแต่วันนี้เราย้ายกองถ่ายมาอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมาพบกับท่านพลอากาศเอกสมชายกินนันท์กับการผู้อำนวยการใหญ่นั่นเองวันนี้จะไปติดตามเรื่องของบริบทพันธกิจหลักของวิทยุการบินรวมถึง CSR ที่เรียกว่าเป็นทุกบริษัทที่มีกำลังแล้วหน่วยงานรัฐต่างๆที่มีสถานะที่มั่นคงนั้น
จะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของ CSR หรือการคืนกำไรสู่สังคมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นที่เข้ามาให้ความสำคัญครับช่วงนี้ไปพบกับพลอากาศเอกสมชายเทียนนันท์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ร่วมรายการก่อนที่ไปเรื่องของการ CSR ซึ่งเป็นงานสำคัญของการให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ผมอยากจะถามท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เลยว่าวิการบินหรือบริษัทวิการบินแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วภารกิจหลักคืออะไรครับบริษัทวิการบินเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นกับกระทรวงคมนาคมนะครับครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องของการให้บริการการเดินอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการควบคุมจราจรทางอากาศการให้บริการสื่อสารการบินและบริการที่เกี่ยวเนื่องนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยกำหนดนะครับครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศเครื่องบินทุกสายที่ผ่านน่านฟ้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นลงอยู่ในการควบคุมต่างๆของการบินหมดใช่ครับทุกสายการบินทุกประเภทด้วยนะครับทั้งเครื่องบินของส่วนราชการเครื่องบินทหารเครื่องบินเอกชนพลเรือนถ้าส่วนตัวเราก็คุมหมดครับนี่ว่าต้องใช้น่านฟ้าเป็นแอร์ทราฟิกเนี่ยใช่จะอยู่ในวิการบินที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบตรงนี้ใช่ครับเอาละครับท่านครับในเรื่องของโครงการ CSR ผมเชื่อว่ามีการดำเนินการมานานเนี่ยครับอันที่จริงเราดำเนินการมานานแล้วนะครับเป็นเวลาถึง10ปีด้วยกันครับแต่ในรูปแบบของกีฬานะฮะเราสนับสนุนในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมินิวอลเลย์บอลก็คือให้เยาวชนตั้งแต่อายุ12ปีเนี่ยครับมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นการสร้างทีมสร้างทีมนะฮะแข่งขันกันในรอบระดับจังหวัดแล้วรอบภูมิภาคแล้วก็ชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยก็ได้รับพระราชทานถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามาเป็นพระราชทานถ้วยสำหรับผู้ที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้วก็เราก็ส่งเสริมจนทั้งได้เป็นทีมชาติจนทั้งจบมาทำงานในวิสาหกิจก็มีก็หลายคนทีมชาติหญิงในปัจจุบันที่ชนะเลิศมาก็มาจากโครงการนี้ครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องนักปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็จะทำต่อไปในอนาคตครับแต่โครงการอีกอันหนึ่งที่ผมได้เริ่มมา2ปีแล้วนะปีนี้เป็นปีที่2ครับก็คือหลังจากที่บริษัทยุคนบินเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือในระบบการควบคุมจราจรอากาศหรือระบบเทรนนิ่งก็ตามเนี่ยนะฮะบางเราผลิตเองอ๋ออย่างนั้นเลยครับผลิตแล้วเนี่ยสนับสนุนให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะเป็นเรียกว่าเราเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคนี้ว่ามันจะในเรื่องของบทบาทความติดของวิการบินใช่ครับเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเรายังลงอยู่นะครับครับในส่วนนี้เนี่ยผมเห็นว่าด้วยศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานของเรานะด้วยรู้ด้วยเทคโนโลยีประสบการณ์ครับต่างๆเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบสนามบินที่เราไปอยู่ที่มีทั่วแห่งทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ย36สนามบินนะฮะ36สนามบินครับครับในตรงนั้นเนี่ยผมก็จะให้พนักงานของเราเนี่ยในช่วงวันหยุดเสาร์ที่นั้นเนี่ยไปดูชุมชนที่เขาทำเขาจะขาดเทคโนโลยีอะไรไปให้ความรู้เขานะฮะแค่ไปสร้างมิตรสร้างมิตรในพื้นที่ที่เราเข้าไปดูแลใช่ใช่เสนอแนะเขาใช้เทคโนโลยีนี่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อต่อยอดนะฮะให้เป็นองค์ความรู้ให้เป็นทางด้านเกิดดอกคืออันนี้ทางวิการบินอยากจะให้ชุมชนที่เราไปอยู่นั้นเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็พึ่งตนเองได้พึ่งตนเองได้แล้วก็มีรายได้นะฮะเราก็เสนอให้ว่าในแต่ละศูนย์ควบคุมการบินที่อยู่ทุกแห่งนี้นะฮะครับเสนอโครงการโดยเข้ามาอย่างน้อยเนี่ย2โครงการครับนะฮะไม่เกิน2นะครับเข้ามาโดยที่โครงการนั้นเนี่ยจะต้องไปทำร่วมกับชุมชนแล้วนำเสนอมาว่าโครงการนี้ดีมีทางเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ทุนไปนะโครงการละ10,000บาทครับเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยได้ผลมาก็มาประกวดกันพอประกวดกันเสร็จใครได้ชนะเลิศผมให้แสนหนึ่งนะรองชนะเลิศนี่เป็นการเริ่มต้นที่เป็นทุนให้เป็นทุนให้เขาไปทำเสร็จแล้วพอได้มาแล้วเรามาประกวดในทั่วประเทศครับนะเสร็จแล้วใครได้รางวัลที่1เราแบ่งประเภทเลยนะฮะแบ่งเป็น3ประเภทอะไรเงี้ยนะครับ
พอรางวัลที่1เราให้แสนหนึ่งรองชนะเลิศให้ 50,000 แล้วเขาจะได้กลับไปทำต่ออีกขยายผลไปแล้วที่ว่าผลงานก็จะมีต่อยอดทุกปียอดครับแล้วก็พอที่เที่ยวมาประกวดกันทั้งประเทศเนี่ยพอมันจะได้เห็นว่าพอชุมชนนี้มีตรงนี้อีกชุมชนสามารถที่จะไปรู้สึกความมีความสุขการแข่งขันแล้วก็พยายามที่จะใช้ศักยภาพของตัวของชุมชนนั้นนะใช่ครับแล้วบางอันใช่แล้วบางอันอาจจะได้จากตรงนั้นมาทำของตัวเองก็ได้ด้วยนี่ฮะเกิดตรงนี้แต่เน้นในเรื่องของประโยชน์ที่เอามาใช้ได้ครับใช่ครับเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงครับนะฮะยี่กันบินเรามีทั้งหมดกี่เขตกี่เขต9เขต9เขตครับ9เขตในแต่ละเขตก็จะมีเครือข่ายเครือข่ายย่อยไปครับเพราะนั้นใน36ชุมชนทั้งหมด36สนามบินเนี่ยครับทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมครับครับก็คือใครอยู่ในเขตไหนก็มารวมอยู่ในศูนย์ควบคุมการบินใน99ศูนย์นั่นนะครับมารวมอยู่ตรงนั้นแต่ในแต่ศูนย์ก็จะมีย่อยใช่ไหมครับแต่ชุมชนก็มารวมก็มาเขาจะคัดเลือกกันเอามา2ครับแล้วมาแข่งกันก็จะปีนึงก็ประมาณ18โครงการนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ว่าสร้างชุมชนเนี่ยหนึ่งให้เกิดความรักสามัคคีแล้วก็สองในการที่จะให้เข้มแข็งด้วยทุกภาคตัวเองได้ใช่สามเกิดแนวความคิดใหม่ๆที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนตัวเองอย่างที่ผมเห็นชอบมากอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไอ้น้ำท่วมขังเนี่ยกับเขาขาดแคลนน้ำดื่มแต่เขาสามารถที่จะทำระบบคลองน้ำจากไอ้นี่มาใช้ประโยชน์ได้เป็นน้ำใช้ได้ก็เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยฮะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นโอกาสครับเข้ามาปีแล้วมาทำอย่างดีมากแล้วก็ต่อยอดโดยที่ใส่รถบรรทุกเล็กกับสามารถที่ไปช่วยหมู่บ้านอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้มแข็งในชุมชนตัวเองแล้วจัดแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยใช่ครับฟังแล้วมีโครงการมากมายเลยนะที่วิกฤตเข้าไปการสนับสนุนแล้วก็เห็นผลเรียกว่าเป็นรูปธรรมใช่ครับก็มันมีนี่ครับว่าเราจะแบ่ง2 ส่วนนวัตกรรมในของบริษัทยูเป็นครับส่วนที่ทำมาใช้งานกับในกิจการของเราเองครับนะกับส่วนที่จำนำชุมชนครับในขณะที่พุทธศาสนานั้นสอนให้ไม่ต้องทะเยอทะยานอะไรมากมายนะแต่ทุนนิยมนั้นกับกระตุ้นความอยากในลักษณะยั่วให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อผลิตเกินแล้วก็ต้องการให้ผู้บริโภคนั้นบริโภคเกินอยู่เสมอประการสำคัญที่สุดทุนนิยมมุ่งกำไรสูงสุดบุคลิกภาพของทั้งสองสถาบันดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้ในทัศนะของธรรมภาพอยากจะบอกว่าแท้ที่จริงเราสามารถพบกันบนทางสายกลางได้อะไรคือทางสายกลางระหว่างพุทธศาสนากับโลกของทุนนิยมทุนนิยมนั้นมุ่งกำไรสูงสุดพุทธศาสนานั้นมุ่งไปตรงไหนมุ่งไปที่การปล่อยวางสูงสุดคือยิ่งปล่อยวางได้ยิ่งมีความว่างได้ยิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายสูงสุดก็ยิ่งประสบความสำเร็จและมีสันติสุขแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเทิดทูนสิ่งหนึ่งแล้วก็เหยียบย่ำอีกสิ่งหนึ่งอาตมาคิดว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะมองหาข้อดีจากทั้งสองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราซึ่งถ้าเราทำได้และเราค้นพบสิ่งนั้นก็คือทางสายกลางตัวอย่างของทุนนิยมที่ไปกันได้กับพุทธศาสนาก็เช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งบริจาคในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กทั่วโลกหรือแม้กระทั่งบิลเกตส์แล้วก็คุณโยมมิลินดาเกตส์ซึ่งเป็นภรรยาทั้งสองคนนี้มีเม็ดเงินมหาศาลมากกว่า GDP ของประเทศไทยไม่รู้กี่เท่าตัวแต่เวลานี้เนี่ยบิลเกตส์นั้นได้รับการยกย่องสูงมากในฐานะเป็นมหาเศรษฐีใจบุญเพราะเขาได้ก่อตั้งบิลเกตส์ขึ้นมาเพื่อใช้เม็ดเงินของเขาในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการคิดค้นเวชภัณฑ์ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยในประเทศแถบแอฟริกาใต้ขณะเดียวกันก็ใช้เงินของเขาในการสร้างโรงเรียนใช้เงินของเขาในการต่อสู้กับโรคร้ายในภูมิภาคต่างๆแม้กระทั่งในเอเชียเองปีนี้เนี่ยบิลเกตส์เพิ่งได้รับรางวัลคามทีทั้งที่ดูเหมือนว่าเขากับอินเดียนั้นจะไปกันไม่ได้แต่อินเดียก็มอบรางวัลคามทีให้กับผู้ชายคนนี้เพราะอะไรเป็นผู้บริจาครายใหญ่ในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในประเทศนี้ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็ส่งเสริมในการคิดค้นผลิตเวชภัณฑ์ยาต่างๆให้กับประเทศในภูมิภาคแถบเอเชียเห็นไหมว่าคนที่รวยสูงสุดจากการประกอบธุรกิจในโลกทุนนิยมสูงสุดไม่จำเป็นจะต้องตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา
เขาทำอาหารกินไปด้วยก็ได้ขณะเดียวกันเขาก็บริจาคช่วยเหลือเพื่อกูลชาวโลกไปด้วยก็ได้มหาเศรษฐีนั้นแปลอย่างตรงไปตรงมาแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดฉะนั้นถ้าเราเป็นเศรษฐีด้วยทำบุญด้วยเราก็พบกันบนทางสายกลางได้เช่นเดียวกันเราคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยการอย่างนี้เนี่ยทางท่านมองว่าเราจะมีโครงการที่ตามต่อเนื่องยังไงที่จะผูกมิตรให้เกิดขึ้นเป็นความแน่นแฟนต่อไปในอนาคตก็ทำต่อเนื่องทุกปีนะครับครับเราก็พยายามปรับในเรื่องของการประกวดว่าให้มันสอดคล้องกับชุมชนมาเดิมทีเราก็มองในเรื่องของปรับดันเรื่องเทคโนโลยีไอทีด้วยก็อยากให้เขาเรื่องนี้แต่เห็นว่าเอ๊ะยังไปไม่ได้ก็ปรับมาเรื่องของเกี่ยวเรื่องการเกษตรนะเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดครับก็ไปรู้ว่าชุมชนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีบางทีมันขาดกันตรงนี้ครับแล้วก็ไปร่วมกับทางโรงพยาบาลเขาเขาอยากมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ว่าตรงอันนี้มีโครงการนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยใช่ใช่ครับอันนั้นเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เอาสามารถเข้ามาประกวดได้ด้วยใช่ครับก็เชิญหมอครับที่เกี่ยวด้านนี้มาเป็นกรรมการตัดสินด้วยสามารถผลิตเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่ช่วยเยียวยาเยียวยาของชุมชนนั้นที่ผ่านมาก็แสดงว่าได้มีนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นแล้วครับหรือแม้ทั้งภาคใต้เรื่องของยางพาราอยู่นั้นทำไงฮะอย่างเครื่องนึ่งยางที่เขาทำกันเองนะฮะที่ใช้ถังน้ำมัน200ลิตรนึ่งยางออกมานี่เหลืองเลยนะของเราไปพัฒนาใหม่ยางออกมาขาวสวยเลยนะแล้วผมก็ให้ไปทำร่วมกับเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรเกี่ยวเรื่องยางครับก็เรียกว่าเป็นการซินที่เป็นการรวมพลังรวมพลังของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มาถ่ายทอดเทคโนโลยีกันใช่ครับแล้วก็ทำให้คุณภาพสินค้านั้นดีขึ้นดีเพราะนั้นก็ขายได้ราคาขายได้ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดไม่ได้เทคโนโลยีสูงเรื่องของมีดกรีดยางยังไงครับมีดกรีดยางที่ชาวสวนยางใช้เนี่ยก็มีดธรรมดาแต่เมื่อใช้นานๆก็จะทิ้งไปเลยทั้งอันเราไปห้องน้ำใหม่เป็นแบบเปลี่ยนใบมีดได้
นั้นก็ไม่ต้องไปทิ้งทั้งอันเราก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเปลี่ยนเฉพาะใบมีดเปลี่ยนเฉพาะใบมีดก็ปรากฏว่าทางภาคใต้สั่งซื้อมาสั่งซื้อที่ชุมชนบอกไม่ต้องซื้อที่คุณไปให้ซื้อชุมชนเลยแล้วทางชุมชนบอกแล้วใช้ทำไงก็เป็นของชุมชนโยกให้ชุมชนขึ้นนั้นนี่ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าผมชอบในเรื่องของทำใหเศรษฐกิจชุมชนนั้นเข้มแข็งเพื่อพาตัวเองได้และแบบยั่งยืนด้วยดูแล้วนี่ฟังแล้วมีโครงการมากมายเลยนะที่มีการดึงเข้าไปในการสนับสนุนแล้วก็เห็นผลเรียกว่าเป็นรูปธรรมใช่ครับก็มันมีนี่ครับว่าเราจะแบ่งสองส่วนนวัตกรรมในของบริษัทยุคนิยมส่วนที่ทำมาใช้งานกับในกิจการของเราเองนะกับส่วนที่ดำเนินชุมชนแล้วผมให้ด้วยแรงแข่งผมให้ต่อยอดเลยไหมเขาก็ไปศึกษามาผมนั่งอ่านบอกว่ายางแต่ละประเภทเนี่ยในการกรีดเนี่ยความลึกความกว้างแตกต่างกันในแต่ละพันผมก็เลยบอกว่าคุณไปคิดอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าช่างถ้าชาวสวนยางที่เป็นคนภาคใต้มีความถนัดเขาจะรู้พันนี้ก็จะใช้น้ำหนักเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าไปเอาคนอีสานมาทำไม่ได้หรอกแต่นั้นก็เลยจะบังคับไอ้ใบมีดเนี่ยมันจะมีตัวปรับระดับความกว้างความลึกอ๋ออย่างนั้นนะครับนั่นบอกพยางพันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพยางพันนี้ปั๊บใช้ความลึกความหนาไม่เท่ากันอันนี้ก็มีใช้แรงเยอะเพราะมันก็จะล็อกพอดีจะออกมาพันกำลังให้ทันยางที่ออกมาก็น่าจะดีขึ้นได้ดีขึ้นปริมาณมากขึ้นได้อย่างมากขึ้นนี่ฮะนี่กำลังจะทำตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะออกมาในนี่ไปสู่การแล้วเป็นการปลูกฝังทางนวัตกรรมครับครับแล้วก็ต่อยอดไปได้นี่การที่เขาให้รวมเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองใช่แบบยั่งยืนยั่งยืนแล้วไม่ใช่รอรับไม่ใช่รอรับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ที่ผมฟังแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเลยนะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเองใช่ครับและเป็นการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเลยครับครับโอ้โหนะแล้วก็พยายามที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นตรงนี้ถ้าเป็นมองอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะบอกว่าเป็นความฝันสูงสุดของยุทธการเดินยานในเรื่องของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เขาพึ่งพาตนเองได้ในทุกที่ที่เราไปอยู่ครับจะมองว่าสูงสุดไว้ยังผมยังอยากให้ต่อยอดไปเรื่อยๆจากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องไปจะได้ขยายไม่ใช่เฉพาะรู้ที่ต่อยอดแล้วก็เรียกว่าเผื่อแผ่เผื่อแผ่ด้วยชุมชนรอบข้างด้วยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับถือว่าเป็นโครงการที่เยี่ยมยอดจริงครับดังนั้นผมคงต้องติดตามผลงานของวิการดินต่อไปเนี่ยนะครับนะครับในเรื่องของการเข้ามาเป็นหัวเป็นใหญ่ชุมชนที่ที่เราไปนี่ถือเป็นโครงการที่ถือว่าต้องได้รับความสนใจแล้วก็ให้การยกย่องในเรื่องของบทบาทของวิการดินนะวันนี้ต้องขอบคุณท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชนิดยิ่งเลยนะครับในเรื่องของความรู้ของวิการดินและบทบาทธุรกิจเรื่องของสื่อสารที่ห่วงใยสังคมทุกที่ที่เราไปครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่นถือว่าเป็นจิตสำนึกที่ดีในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพนั้นการดูแลทุกสุขของประชาชนทุกที่ที่เราเข้าไปอยู่เราถือว่าเราไปใช้พื้นที่เขาในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของรัฐหรือธุรกิจเอกชนก็ตามแต่เรานั้นยังใส่ใจให้ความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่นนั้นและทำให้เขานั้นมีความเข้มแข็งดูแลตนเองได้มีที่ไปเป็นสุดยอดและถือเป็นแนวทางพระราชดำริที่ทุกคนนั้นควรน้อมรับและนำไปปฏิบัติครับยินดีทำดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมลาไปพร้อมกับท่านผู้อำนวยการเอกสมชายชินนันท์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิกันเป็นแห่งประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับวันนั้นน้ำดินป่าขาดการดูแลความเสียหายวันนี้ที่น้ำดินป่ากลับคืนมาใหม่กลับคืนมาได้ด้วยพระราชดำริคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำเสนอเกี่ยวกับจิตสำนึกที่ดีของการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งหรือบริษัทวิการบินแห่งประเทศไทยจำกัดในการที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลืออบอุ้มสังคมทุกที่ที่เขาไปอยู่ครับนี่คือตัวอย่างดีๆและถือว่าเป็นตัวอย่างที่องค์การใหญ่ๆที่มีศักยภาพควรจะเข้ามามีจิตสำนึกและถือเป็นแบบอย่างที่ควรเอาเยี่ยงอย่างครับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับผมก็คงจะต้องฝากในเรื่องของ
ภารกิจหลักของบริษัทยุคกันบินนะฮะในเรื่องของการควบคุมจราจรอากาศที่เรามุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินให้มั่นใจว่าเราทำให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมั่นใจในทุกเที่ยวบินในเรื่องความปลอดภัย